สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องหลังจากที่เฮาไปเที่ยวกันมาเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวมื้อนี้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาเอาบักแตงโมไปพาเนาะค่ะเนาะแล้วก็ชมสวนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างซีอันหนาวแล้วค่ะพี่น้องดอกไม้ใบไม้ก็เริ่มสิบ่สวยงามคือเก่าแล้วเนาะค่ะเนาะสิเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวหิมะก็สิตกแล้วในเร็ววันนี้เนาะค่ะเนาะในประมาณจะก็สิมีเวลาอยู่เนาะจัก2เดือน2เดือนแล้วค่ะตอนนี้น่าจะ 2-3 เดือนนะคะพี่น้องแต่ว่ามันก็หนาวมันก็หนาวคือกันค่ะพี่น้องค่ะอ่ะเดี๋ยวก็ไปชมสวนน้ำกันเลยเนาะค่ะเนาะแล้วก็เก็บบักแตงโมไปพาแล้วก็อีพาไปเก็บไข่ไก่น้ำค่ะพี่น้องค่ะความสุขค่ะพี่น้องความสุขนะคะเนาะดอกกุหลาบเริ่มใบบ่มีแล้วค่ะพี่น้องค่ะนี่ทุกก้อนดอกก็สวยงามแล้วค่ะเนาะตอนนี้ก็นี่แหละค่ะใบเริ่มผลิล่นออกไปละดอกตัวนี้เขาสิบานเป็นเกือบสุดท้ายงูเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่บางยังบานได้สุดท้ายยังสิมีอีกไม่ดอกอีกไม่แบบนึงอยู่นี่แหละถ้าดอกอันนี้บานเนี่ยคือเตรียมตัวรับหน้าหนาวเลยค่ะพี่น้องค่ะหน้าหนาวใกล้จะมาแล้วอันนี้ก็เป็นดอกกุหลาบสีเหลืองก็กำลังแตกขึ้นมาค่ะพี่น้องเขาอยู่ใต้หลังคาก็เลยน่าจะแปลกๆได้จากหน่อยนึงก็ดีค่ะมาเพื่อเขาจะได้เห็นดอกเขาเนาะค่ะเนาะเริ่มมีดอกตูมขึ้นมาต้นๆ นี่กับปีนาพูดละค่ะนะปีนาต้องถาปีนาดอกเขาค่อยสิบานเนาะค่ะเนาะดอกไม้ในหัวใจนกยูงของเรานี่ละค่ะดอกไม้ในหัวใจนกยูงของเราตอนนี้นะคะเนาะจะไปเบิ่งบ้านผักกันค่ะพี่น้องเมื่อวานนี่ปลูกผักค่ะพี่น้องเอาไหนเมล็ดเมื่อวานผักกาดหินบ้านเฮาแล้วค่ะพี่น้องก็ยังไม่ได้ขึ้นนะคะเนาะอันนี้เป็นผักเอามาบ่งค่ะพี่น้องเอามาจากข้างนอกแล้วเอามาบ่งไว้เพื่อเขางามใช่ไหมคะพี่น้องคะฟังท่านนี้ก็เป็นมะเขือก็ได้กินไว้เป็นหลายรอบอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าก็มันก็ยังไม่เป็นหลายเท่าที่ควรนี่ก็อีกลูกนึงนี่มาลองมาแลมค่ะพี่น้องนี่มาลองมาแลมไอ้ทุ่งเป็นดอกนี่ย่านจะไม่ได้กินด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าหนาวมาล่ะเวลามันกำลังเป็นดอกมั้งสิล่ะค่ะแต่เสียดายนะคะเนาะพืชผักเขากำลังงามก็กลายเป็นว่าหิมะก็ที่ตกล่ะแต่เพราะมันหนาวมันก็ชะงักนะคะเนาะมันก็ที่ชะงักผักมันก็ที่บ่งามนะคะพี่น้องค่ะอันนี้เป็นผักเพลผักเพลผักเนาะกินกับซุปน้ำใหม่นะคะเนาะก็ไปนี่มันมีน้ำใหม่ดิมันมีอยู่แต่ว่ามันอยู่ไกลนะคะพี่น้องก็เลยก็ได้ขับไปแน่น้องเขาไปหาซื้อกับกินกับเก็บกินกับแก้วกับยังอียังไปเอานะคะเนาะที่เขาหากินได้แล้วค่ะพี่น้องคะมีหอดเอินพี่น้องเบิ่งเลิศเลยอลังการนะคะพี่น้องมีหอดบักแข้งคงพอดีค่ะพี่น้อง นี่บักแข้งคงผมเป็นตะนายอีผมเป็นตะนายเอามาแต่ประเทศคริสเตียนล้านประเทศกรีกนั่นแหละค่ะพี่น้องเอามาตอนที่ไปเที่ยวก็เอามีดมาก็น่าที่เป็นบักแข้งคงก็เลยเอาลองมาปลูกเบิ่งลองซิมเบิ่งน้ําค่ะบ่ตายค่ะพี่น้องกินได้อยู่ผมคือบ้านเฮาอยู่ถ้ามันตายก็ตายก่อนมูลงานนี่ป้านได้แตกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวถ้าเขาแตกขึ้นมาเดี๋ยวซิมาอัปเดตเบิ่งใหม่เที่ยวนึงนะคะเนาะเดี๋ยวซิมาพาไปเบิ่งใหม่เที่ยวดอกอันนี้ก็เริ่มสิบ่งามแล้วเห็นบ่คะเขาสิเป็นจุดปุ้ง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 เริ่มสิบ่สวยละ
รอปีหน้าค่ะพี่น้องรอปีหน้าอีกไหมเนาะค่ะเนาะถึงฝ่าวไทยให้พี่น้องเบิ่งแล้วค่ะพี่น้องค่ะเวลาที่มีดอกไม้บานน่ะฝ่าวไทยพี่น้องเบิ่งเพราะว่าหยังว่าตินี่แหละค่ะนะมันสิมีช่วงระยะสั้นๆถ้าเฮาได้เห็นมันน่ะมันก็สิแป๊บๆๆๆอยู่นี่เดี๋ยวก็เข้าหน้าหิมะเดี๋ยวก็ฟูลิ่งเดี๋ยวก็ซัมเมอร์แป๊บๆๆๆเวลาของมันผ่านไปเร็วค่ะน้องค่ะผ่านไปเร็วมากต้องเฝ้าเก็บเกี่ยวความสวยของเขาเนาะค่ะเนาะถ้าเห็นอีหยังสวยงามเลยต้องเฝ้าทายเพราะสั่นเขาสิบานแล้วก็ล่วงโรยไปเพราะว่าสิเป็นอีหยังกระซ่างนี่เร็วมากค่ะพี่น้องเวลามีค่ามากเลยค่ะนี่ดอกตาเลี่ยนก็งามค่ะพี่น้องสีเหลืองกับสีแดงค่ะเนาะต้นกล้วยนี่เขาก็ต้องเอาเขาไปในบ้านเลยค่ะพี่น้องเอาไว้นี่ก็ได้ตายพี่น้องกระถางกันง่ายๆทักหน่อยเอาไว้ในห้องรับเขียดนี่ให้สูงนี่ความร้อนนะคะพี่น้องนี่ก็ซอยได้ระดับหนึ่งปีหน้าค่อยเอาออกมาใหม่พี่น้องเบิ่งนี่เห็นไหมคะเนาะต้นบักเขียวเขียวค่ะพี่น้องเขียวเทศล่ะเห็นไหมคะมันเริ่มหนาวมันถึงน้ำหมอกน้ำท่างมันไกลเหี่ยวแห้งไปค่ะพี่น้องมันหนาวเนาะมันบ่ทนหนาวนะคะพี่น้องเห็นบ่นะก็กินบ่ได้นะคะพี่น้องเอาเก็บไปให้ใกล้เอาวางลงไปก่อนวางลงนี่ไปก่อนเอาเดี๋ยวเข้าไปให้ใกล้ใกล้กับจัดการหมดแล้วค่ะพี่น้องพวกหนูที่กินพวกกินเก็บไปให้มันกินก็กินมันพวกกินก็แล้วแต่มันเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นปุ๋ยให้เป็นปุ๋ยไปมันพวกกินก็ได้นี่ทีนี้ค่ะจะเก็บไปใกล้หมดเลยนะแต่ว่าบักทั่วนี่กระดกอยู่ค่ะพี่น้องเห็นใบค่ะบ่คะใบเขาเริ่มซีดเริ่มเรียงนี่มากะเก็บทีหลายรอบแล้วบักทั่วนี่ซีดแล้วค่ะนี่ส่วนผักกับส้มนี่กับว่านอีกไม่รอบนึงเนาะค่ะเนาะลาดิเชียนว่านอีกไม่รอบหัวแล้วค่ะพี่น้องค่ะหัวเขาเริ่มใหญ่แล้วนี่หัวเริ่มใหญ่แล้วค่ะพี่น้องค่ะใกล้ที่ได้กินแล้วทันที่แรกว่าที่โบว่านดอกก็ว่ามันที่เขาหนาหิมะแล้วเนาะค่ะเนาะเขาหนาวหนาวแล้วหญ้ามันบ่ใหญ่นะคะพี่น้องมันก็ขึ้นมาอยู่ขึ้นมาอยู่ค่ะพี่น้องค่ะจะสิได้กินอยู่แสดงว่าสิได้กินนี่แหละเฮ็ดทดลองไปเนาะค่ะเนาะเมื่อวานนี่เอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่ให้ก็เริ่มงามกับซองนานนี่ล่ะเอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่ให้เมื่อวานนี่ผักเคี้ยวค่ะพี่น้องให้สรุปรอบปูผักเคี้ยวไว้ให้ไก่กินค่ะพี่น้องค่ะนี่นั่นก็แม่ผักเคี้ยวไก่กินพี่น้องกินแบบเคี้ยวกินโอ้ยจะกินกับหนูนี่มันจะเป็นดอกไปด้วยนะมันมักแบบหนาวไปเลยหนาวให้งามนี่ดูค่ะเนี่ยงามเนาะเขาชอบอากาศหนาวเดือนปีหน้าที่ปลูกช่วงใกล้ๆที่หนาวใช่เดือนปีหน้าที่ปลูกแบบนี้เอาเพราะว่าเขามักหนาวบางทรงหรอกค่ะปลูกอยู่หน้าศาลปลูกดอกไว้อยู่หน้าศาลก็รักเป็นดอกพี่น้องเดี๋ยวนี้เลยค่ะมือนี้เดี๋ยวพาเบิ่งอันนี้เลยนี่พี่น้องเบิ่งใบบักแตงโมเห็นบ่คะนะมันหีแฮมมันใกล้สิตายแล้วค่ะพี่น้องมันหนาวหลายเนาะค่ะเนาะวันนี้เขาก็สิมาเก็บอันวยมันค่ะพี่น้องสิพาไปเบิ่งหน่วยแบบเต็มนะเทมเทเดดมเทเดดมเทเดดมนี่เลยเห็นบ่กันนี่พี่น้องหน่วยบางใหญ่บางนักเพียงนี่เห็นบ่หน่วยบางใหญ่แล้วค่ะเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวเขาเสียบแบบเต็มหม้อไปพานกันThank you.
นี่ยบะหมี่ฮอก็ได้ละบักแตงโมฮอกเดี๋ยวบะหมี่ฮอกบักแตงโมไปผ่ากันค่ะพี่น้องค่ะเอาแตงโมไปผ่ากันมาดูซิว่าจะหวานหรือเปล่าอันนี้เป็นอันอยู่ในอันบ้านผักค่ะพี่น้องยื้อเคี้ยวบักแตงออกมาอันสีเหลืองๆว่าจะไว้เอาแนวเนาะค่ะเนาะมีเนื้อเหลืองๆมีเคี้ยวแนวของค่ะพี่น้องแล้วเอามาลืมเอาไปในบ้านเดี๋ยวต้องเก็บเอาไปเดี๋ยวมาค่อยเบิ่งว่ามันเปลี่ยนเป็นยังไงปีใหม่ค่ะเนาะมันจะเป็นลักษณะแต่ละปีก็สิเล็กค่อยชื่อกันไปเนาะก็สิปลูกอีหยังหลากหลายไปก็สิอาจจะเปลี่ยนมุมนี่เป็นดอกต้นทั่วบ่ซี่นะบักแตงก็ปลูกทั้งพุ่นนะคะเนาะสลับกันไปข้างนั้นมันมีอยู่ซ้ำนี่เฮาก็สลับปลูกเอาค่ะพี่น้องทุกปีก็เปลี่ยนปลูกเนาะมันสิได้มีพืชบ่จําเจปลูกในดินนะคะพี่น้องมันสิบ่เป็นเชื้อโรคนะคะไปเฮาไปพาบักแตงกันมาที่นะอันนี้เป็นมะเขือเทศในกระถางเนาะค่ะเนาะปลูกมะเขือเทศในกระถางก็เริ่มเหี่ยวกันค่ะพี่น้องเดี๋ยวสิได้ตัดออกทําความสะอาดตัดออกเนาะค่ะเนาะดูเรียนซี้ซังโคแสงเฮาเฮ็ดกับเป็นแล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเฮาก็บ่มีผักที่ใส่หรอกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสิพอหน้าหนาวแล้วเฮาก็บ่รู้สิบำรุงมันจังได๋เดี๋ยวเก็บไว้ปีหน้าเนาะค่ะเนาะเก็บไว้ใส่กับสิใจเฮาเอาไว้เป็นปีในปีหน้าอันนี้เป็นดอกไม้ที่หลังบ้านค่ะพี่น้องก็กำลังงามคือกันเพิ่งจะสวยงามและหิมะก็ใกล้สิตกแล้วก็สิร่วงโรยไปคือกันปีหน้าก็อาจสิหลายกว่านี้เนาะค่ะเนาะปีนี้เฮาก็ปลูกเพิ่นบ่คะปีหน้ามันก็สิงามกว่านี้ก็เป็นอีกมุมนึงมุมที่ชอบอีกมุมนึงค่ะพี่น้องพี่น้องเฮาได้บักแตงโมมาแล้วเฮากลับมาพากันนะคะเนาะอันพี่น้องแปลกๆบ่คะใส่แว่นอันลืมอธิบายไปว่าอันมันเป็นแว่นสายตาเนาะค่ะเนาะของไมลี่เนี่ยมันก็สิคล้ายๆว่าเฒ่าแล้วค่ะพี่น้องเพราะเฮาอายุหลายขึ้นแก่ตัวขึ้นเนาะค่ะเนาะสายตามันก็สิบ่ค่อยดีเหลียวบ่ค่อยเห็นนะคะพี่น้องบัดนี้อีกสายตาข้างนึงน่ะมันเป็นสายตาอันยาวอีกข้างนึงน่ะมันเป็นสายตาสั้นเวลาที่นี่เวลาที่เฮามองอีหยังแสมันก็สิบ่ค่อยเห็นชัดเนาะค่ะเนาะแฟนก็เลยพาไปตัดแว่นค่ะพี่น้องก็เลยได้ใส่อันแว่นมันก็อยากแปลงหูแปลงตาได้แต่น้อยเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเพิ่นให้ใส่จนเฮาชินน่ะค่ะพี่น้องก็กะว่าถ้าเฮาชินแล้วน่ะก็สิใส่แน่บ่ใส่แน่จังซี่แต่ว่าตอนเนี้ยเฮาต้องใส่ประจําก่อนเนาะค่ะเพิ่นบอกนะคะเนาะบัดนี้เฮาไปเที่ยวคลิปที่ไปเที่ยวน่ะก็บ่ได้ใส่แว่นมื้อค่ะพี่น้องก็มันเลยมาเริ่มต้นใหม่ใส่มื้อนี้อีกใหม่ก็เป็นจังได๋เวลาใส่ไปเป็นบึบมันก็ยังบ่ได้ชินนะคะพี่น้องค่ะเพราะว่ามัน3อย่างอยู่ในแว่นเดียวกันเนาะค่ะเนาะมันเป็นทั้งแว่นสายตาสั้นสายตายาวแล้วก็แว่นอันกันแดดในตู้นะคะพี่น้องที่แรกแฟนบอกว่าสิอันตัด2แว่นเพราะว่าแว่นอันนึงสําหรับอ่านหนังสือแว่นอันนึงสําหรับขับรถหรือว่าเบิ่งทางไกลจังซี่ค่ะพี่น้องทีนี้ไอ้เฮาน่ะสิให้มาพกแว่นแล้วก็เปลี่ยนใส่มันบ่คะมันก็รู้สึกว่ามันเป็นภาระเยอะเกินไปหรือเปล่าที่ต้องมาพก2แว่น3แว่นน่ะแต่สิแว่นสายตาสั้นแต่สิแว่นสายตายาวบ่คะแต่สิแว่นกันแดดอีกมันก็เขาเพิ่นก็เลยบอกว่ามันมีแว่นตัวนี้เพิ่นก็แนะนําให้ก็เลยเอาแว่นตัวนี้มาใส่เนาะค่ะเนาะหั่นล่ะอ่ะบัดนี้บ่แม่นว่าแฟชั่นอีหยังได้ก็เด้อเฒ่าก็เฒ่าแล้วอ้าวบัดนี้ดิว่าอันพาบักแตงโมกันเด้อกันเด้อบัดนี้เดี๋ยวเอามาพาบักแตงโมกันเสียงมันก็แตงโมของเราอ้าวแดงบ่คะพี่น้องไปฟังเสียงปิ้งเลยค่ะโอ้ยอันนี้ก็
อันนี้ก็บ่รู้คือกันค่ะพี่น้องพ่อกับแตงโมเป็นดอกพ่อไปอีกสลักกะว่ามันสิเข้าหน้าหนาวแล้วเอาไว้ถ้ามันเย็นจัดกับแตงโมเฮาก็สิเสียกันเน่าพี่น้องน่าจะถึงเวลาพาแล้วเนาะค่ะเนาะอ่ะมาเบิ่งกันค่ะพี่น้องปมไม่ได้บ่ฮะปมไม่ได้บ่ค่ะเด้แต่ว่าบ่เป็นหยังดอกจังได๋เฮาก็ต้องไปเอามาเพราะมันคือกลางหนาวแล้วเอาไว้มันจะเสียค่ะมันเฮาเก่านี่ราคามันปลูกของกินยากเลยค่ะพี่น้องปลูกบักแตงโมก็บ่ค่อยดีที่นี่เขาบ่ค่อยมาปลูกกันบักแตงโมนะบ่ค่อยมาปลูกกันเพราะว่ามันบ่แดงอันนี้แหละเนี่ยแปลกมูไมลี่บ้านๆแปลกมูอันใดที่เขาบ่ปลูกก็มาปลูกก็ทดลองเบิ่งแต่ว่าเพื่อนบ้านเห็นเขาอันปลูกเขาก็ปลูกคือกันค่ะพี่น้องคะเพื่อนกับเพื่อนว่าปลูกคือกันแต่ว่าของเพื่อนที่เดียวเท่านั้นจะมาชิมเบิ่งว่าแดงว่ามันสิบานบ่หวานอยู่กับพี่น้องหวานอยู่มันหักบ่หวานดีบันไดดอกมันก็บ่หวานได้แดงแล้วกันเนาะกินบักแตงโมก็สุกนี่ล่ะค่ะพี่น้องกับเปียกกับไผ่ไก่ไผ่ไก่แห้งกินก็บักแตงโมบ่แดงพี่ดาเอาไว้เนาะค่ะน้องพี่น้องพี่น้องพี่ดาเอาไว้พี่ดาเอาไว้เดี๋ยวบัดนี้ไปเก็บไข่ไก่กันค่ะพี่น้องคะจะพาพี่น้องไปเก็บไข่ไก่กันบ่ฮู้ว่ามื้อนี้ได้จักหน่อยค่ะเนาะเฮาไปเก็บไข่ไก่กันต่อเลยเนาะค่ะเนาะไก่มันแล่น้ำกดมามึงไก่มันแล่น้ำกดมาหมาตามมาทำไมไม่ได้มีอะไรมาให้กินหรอกโอ้ยจะมาทำไมหือเอาอาหารมาให้เขาเล่ามาสาวเนี่ยเขาเห็นเฮาเขาก็มาหาเฮาคือเก่าแล้วค่ะพี่น้องสัตว์เลี้ยงที่น่ารักของเราผู้อื่นเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวบ้านหลังนี้เลี้ยงไก่ค่ะพี่น้องบ้านหลังนี้เลี้ยงไก่เป็นสัตว์ที่น่ารักฮัลโหล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 เดี๋ยวไปเอาไข่ก่อนนะไข่กี่ฟองแล้ววันนี้ฮะไข่กี่ฟองแล้วก็กลับไปเก็บไข่ไก่กันเนาะThank you.
ันไข่เปียกมันบ่แข็งนะค่ะพี่น้องมันออกมาก่อนนะคะพี่น้องเขาที่เขาไปไข่ได้ว่าไข่อ่ะมันหลุดออกมานะคะพี่น้องไข่แล้วเปียกมันบ่แข็งเปียกมันเป็นนิ่มๆนะคะพี่น้องพบบ่อยนะคะเนี่ยแต่ว่ากะเดี๋ยวเขาคนที่กลับมาดีจอค่ะพี่น้องคะสรุปว่าเฮากับได้ไข่อยู่เดี๋ยวไข่มันจะออกว่าค่ะพี่น้องเขาออกว่าเขาอยากออกเป็นย่างเหรียญแต่เฮ้ยเฮาพาเขาออกเป็นย่างเหรียญบ่คะพี่น้องคะนี่เขาออกมาหาเฮานี่นี่ออกมาอยากไปเดินเล่นไหมมามามากุ๊ก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 นี่ไข่ที่เขาได้หกหน่วยค่ะพี่น้องหกหน่วยออกมาไหมบางเที่ยกระพากกับใบย่างเลยนะคะพี่น้องถ้ากับใบย่างเลยพี่น้องจะออกไปใช่ไหมออกไปใช่ไหมขอหูยุบไกลไกลสีนี่ขอหูยุบค่ะไปละตัวนึงอยากให้เขาไปย่างเหรียญอยู่ตัวนี้ก็หู้อยู่ค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวไปน้ำขอม้าก่อนเพื่อขอสิม้ากุ๊ก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 มานี่บ่พิสู้โอ้ชินี่ตัวนี้มันไวเกินค่ะตัวนึกว่าไอ้เจ้ามันนี่จะตัวน้ำเขาที่ซ่าๆแล้วก็อันนี้ตัวนี้ไวผดลึบๆบ่ไหวออกไปหรอกเอาไปแค่สองตัวก็พอเฮาเดี๋ยวมันสิไปเคลียร์คลองค่ะพี่น้องเห็นบ่คะในไข่สดๆเลยวันนี้เราก็ได้ไข่สดๆมา6ฟองอีกฟองนึงมันแตกเนาะค่ะเนาะมันเสียหายก็บ่เป็นหยังค่ะเพราะว่าเฮาก็เอาไปเฮ็ดปุ๋ยให้ผักเฮาเนาะค่ะเนาะมันก็เป็นจุลินทรีย์ให้ผักเฮาใกล้หน่อยเดี๋ยวตอนนี้ปีกเขาเหี่ยวแล้วเลยค่ะพี่น้องเขาบินได้ละใกล้หน่อยเนาะเขาบินได้ละเดี๋ยวอีกว่าโดนเขากะหน้าที่ขึ้นไปนอนน้ำมูได้ละเพราะว่าเขาบินได้แล้วค่ะนี่แล้วเขาค่อนข้างที่เข้ากันดีกับไก่ตัวอื่นนะคะพี่น้องคะก็เริ่มที่ว่ามาตินเขาบ่จิกกันแล้วค่ะพี่น้องเขาก็ฮู้จักหลบหลีกแล้วสมาชิกใหม่ของเราตัวชนิดเข็นนะคะพี่น้องถ้าผู้ใดได้เบิ่งคลิปย้อนหลังเนาะค่ะเนาะเขาหาเก็บกินตัวชนิดเข็นตัวน้อยมานะคะพี่น้องปีหน้ามันก็สิบ่มีหลายเนาะค่ะเนาะเฮาก็ให้เขามาเก็บกินรถค่ะไข่ชนิดเข็นตัวชนิดเข็นเพราะว่าเดี๋ยวเฮาปลูกอีหยังไว้แถวๆนี่มันก็สิบ่เหลือเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าชนิดเข็นมันหลายเนาะค่ะเนาะนี่เฮาเลี้ยงไก่นี่ก็ดีนะคะพี่น้องมันกินชนิดเข็นให้บางคนเลี้ยงไก่ของเพิ่นบ่ได้กินเด้อค่ะชนิดเข็นตัวชนิดเกณฑ์ตัวกินผักมาไก่มันบ่กินให้อันไก่อยู่บ้านนี่กินค่ะพี่น้องคะพี่น้องคะคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะพี่น้องคะไว้เจอกันในคลิปต่อไปเนาะค่ะเนาะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย